อ้าวคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องแรกวันนี้นะครับแหมชื่อไม่รู้เป็นมงคลหรือเปล่าร้านขายปลาเผานะฮะหมาล่าปลาเผาเนี่ยครับชื่อว่าไม่อร่อยต่อยปากสุดท้ายนะครับมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นจริงๆคุณผู้ชมครับเอาลองไปดูหน่อยนะฮะโต๊ะฟาดคุณผู้ชมก็อีกเอาเก้าอี้ตีนะค่ะเนี่ยฮะผู้ชมครับคือนี่เป็นคลิปนะฮะที่ทางผู้เห็นเหตุการณ์ก็ถ่ายไว้ได้นะครับขณะที่กลุ่มวัยรุ่นนะฮะประมาณสัก10คนนะครับรุมกระทืบพ่อค้าร้านหมาล่าปลาเผาไม่อร่อยต่อยปากเนี่ยนะฮะคือเรียกว่ารุมต่อยรุมกระทืบจนน่วมครับแม้จะมีเสียงคนตะโกนห้ามหลายต่อหลายครั้งก็ไม่ยอมหยุดนะครับเหตุทั้งหมดผู้ชมครับไปเกิดขึ้นเวลาประมาณสัก3ทุ่มนะครับของวันที่13มีนาคมที่ร้านหมาล่าปลาเผาไม่อร่อยต่อยปากตั้งอยู่บริเวณแยกวัดเขาดินนะครับที่ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีผู้บาดเจ็บครับชื่อว่าคุณชนินครับอายุ30ปีบาดเจ็บที่ศีรษะนะครับศีรษะแตกมีเลือดคั่งในสมองด้วยนะครับมีเลือดออกในช่องท้องมีรอยฟกช้ำตามร่างกายขณะนี้นี่ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาด้านลูกชายของผู้บาดเจ็บบอกแบบนี้ฮะบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยพ่อเนี่ยนะกำลังขายของอยู่จู่ๆครับมีกลุ่มชายชะกัน10คนครับขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหลังร้านแล้วกระชากพ่อเนี่ยออกไปรุมกระทืบเลยตนเองพยายามเข้าไปห้ามแล้วบอกว่าหยุดได้แล้วพอได้แล้วอย่าทำร้ายพ่อแต่มันไม่เป็นผลเลยครับจนสุดท้ายตนเองก็ไม่รู้ว่ากลุ่มที่คนทำร้ายพ่อเนี่ยนะฮะคือเป็นใครแต่เชื่อนะครับว่าน่าจะเป็นคู่อริของพ่อเนี่ยแหละครับอ่ะลองฟังเสียงลูกชายหน่อยครับตอนนั้นผมอยู่ในเซเว่นแล้วก็ออกมาแล้วคือมีกลุ่มเรื่องโดยก่อนหน้านี้เคยมีปัญหาอะไรใครไหมครับผมไม่รู้ครับไม่แน่ใจแล้วผู้ก่อเหตุนี่ลงมาประมาณกี่คนครับที่ทำร้ายร่างกายพ่อเราประมาณ10คนได้แต่ก่อนหน้านี้พ่อเราไม่เคยมีปัญหาใครเลยใช่ไหมครับไม่ครับก็อยากที่จะทำตัวก็อยากรู้ว่าเป็นใครมาทำทำไมนี่ครับคุณผู้ชมครับหลังเกิดเหตุฮะภรรยาของผู้บาดเจ็บครับไปแจ้งความแล้วนะครับที่สภ.หนองขามเบื้องต้นนะฮะชุดสอบสวนก็ลงพื้นที่ครับไปไล่ตรวจกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามตัวคนร้ายเนี่ยนะครับมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อมาครับทางทีมข่าวเองก็ได้ข้อมูลนะครับว่า1ในคนที่มารุมกระทืบเนี่ยนะครับอยู่ในแก๊งปล่อยเงินกู้ครับแล้วที่สำคัญนะฮะเคยเป็นเพื่อนกับคนเจ็บด้วยคนเจ็บเนี่ยเคยกู้เงินมา 1,500 บาทครับแล้วก็ผ่อนจ่ายเรื่อยๆนะฮะจนกระทั่งเหลือ400และต่อมาครับทางคนเจ็บเองเนี่ยไปเกิดการเข้าใจผิดกันนะครับแล้วก็แตกหักกันคนเจ็บเลยไม่ยอมจ่ายเงิน400บาทหลังจากนั้นครับถูกส่งข้อความมาด่าว่าโกงนี่นะฮะคนเจ็บก็โพสต์ด่าตอบโต้ใน Facebook โดยก่อนเกิดเหตุ1วันครับเพื่อนที่ก่อเหตุเนี่ยก็มายืนด่าอยู่หน้าร้านจนเกือบจะทะเลาะกันแล้วนะครับแต่สุดท้ายก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับออกไปก่อนซึ่งก่อนกลับก็บอกว่าเดี๋ยวมึงกูจะกลับมาใหม่แล้วกลับมาจริงๆเนี่ยฮะแต่จริงแล้วก็คือมีปัญหากันมาก่อนนะคะเป็นเรื่องของเงิน400บาทแต่ไม่ได้เกี่ยวกับชื่อร้านนะฮะต้องบอกก่อนชื่อร้านเดี๋ยวจะไปเข้าใจว่าโอ้ยมันไม่อร่อยแล้วเลยต้องต่อยปากตามชื่อร้านไม่ใช่นะฮะเขามีเรื่องกันมาก่อนแล้ว